เอาละครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ก็จะแต่งตัวไปข้างนอกเพื่อไปทานอาหารนะครับจิตศาสตร์เนี่ยเวลาปฏิบัติการเนี่ยไม่เหมือนกับโลกศาสตร์นะครับศาสตร์ทางโลกครับนะครับศาสตร์ทางโลกก็ต้องอะไรอ่ะสร้างเครื่องมือคิดก่อนสร้างเครื่องมือเสร็จสร้างเครื่องมือเสร็จก็ต้องใช้เงินลงทุนเช่นจานอวยานบินยานอวกาศต้องใช้เวลาตกฟ้าต้องคำนวณนู่นนี่นั่นก็เป็นว่าเยอะนะฮะเมื่อกี้จิตศาสตร์แค่คิดจากเมืองไทยมาก็ทำแล้วนะครับแค่นอนก็นอนก็คิดแล้วนะครับครับไม่เอาใบครับ
รูไหนอ่ะเนี่ยจบโอ้โหแน่นปุ๊บเอาละครับยังไม่ทันทำอะไรเลยมืดซะแล้วครับมันไม่มืดหรอกมันไม่มีไฟไม่มีแสงเดินไปกี่กิโล1กิโล2เมตรครับ1กิโล200เมตรคิดออกมา8 850ครับโอ้แสดงว่าไกลกว่าอีก15นาทีถึงครับกี่โมงเหรอตอนนี้บ่าย 2:43 ครับอย่าเอาอะไรกับเวลาเลยที่นี่อากาลิโกครับมีแต่ผู้คนมาถามข้าพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงงั้นเหรอทำไมจึงมีผู้คนห่วงข้าไปได้ไหม5วินาทีไม่ได้คอยจนกว่าไฟจะเขียวอีกทีหนึ่งทำไมคนนู้นคนนี้จึงมาห่วงตถาคตถามเรื่องอะไรไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะเอางี้ดีกว่าอนนท์เอ๋ยเขาคือเขาเราคือเราเราน่าจะคิดอยู่ในจุดที่บอกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอในทุกลมหายใจเข้าและออกน่าจะดีกว่าก็แปลว่าลมหายใจนั้นสำคัญยิ่งนะครับไม่ว่าจะหลับหรือตื่นขณะที่เราตื่นแน่นอนการควบคุมลมหายใจจะเป็นไปตามที่เราต้องการเช่นเวลาเดินวิ่งหัวใจทำงานเร็วขึ้นกว่าปกติแน่นอนการสูบฉีดเลือดในร่างกายก็ต้องมีปริมาณมากพอที่จะให้ไหลเวียนในการที่เลือดจะไหลเวียนในร่างกายได้เพียงพอหรือไม่ประการใดก็ต้อง
อาศัยปอดเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเผาผลาญเผาไหม้เพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าออกนั้นจึงมีความสำคัญควบคู่ไปกับการเต้นของหัวใจจุดนี้เป็นจุดที่ทุกคนทุกท่านควรที่จะตระหนักให้มากๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการหลับหรือการตื่นเอานะแปลว่าการตื่นจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวออกกำลังกายทำนู่นนี่นั่นจะเดินจะวิ่งจำเป็นมากนะครับลมหายใจนี่ต้องเข้าไปสอดประสานกับการเต้นหัวใจนะครับกลับมาถึงตอนหลับขณะที่เราหลับแน่นอนหัวใจร่างกายเรานิ่งอยู่หัวใจเขาจะทำงานโดยปกติของเขาไม่ต้องไปรีบเร่งเพราะว่านอนนิ่งอยู่ไม่ได้เคลื่อนที่แต่หัวใจจะต้องเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวของหัวใจนั้นมันเป็นปกติเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วเต้นตุบตับตุบตับเรียกว่าเคลื่อนไหวนะครับแน่นอนปอดจะต้องหายใจเชื่อมโยงไปในรูปแบบที่เป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราหลับนั้นปอดจะทำงานโดยอัตโนมัติถ้าเราตื่นมีสติแปลว่าควบคุมการหายใจได้แล้วก็กึ่งอัตโนมัติเห็นไหมครับร่างกายเราจะเป็นเช่นนั้นทีนี้เดินมาแค่นี้ก็เป็นการเดินขึ้นด้วยให้ผมนี่จะไม่แพ้การเดินขึ้นนะเดินขึ้นเพราะว่าตอนเดินเขาปีนเขาในยุคสมัยนู้นน่ะไม่เท่าไหร่ก็จะไม่ไหวที่นี่มาเดินที่นี่ก็เดินไปโดยพักไปเดินกันแล้วกันเดี๋ยวไปเร่งรีบถนนกันหิมะก็โปรยปลายมาอยู่แล้วนะครับร่างกายเสื้อผ้าพรที่สวมใส่ในขณะนี้ก็โอเคเอาอยู่นะใส่ถุงมือกันแบบบางๆก็พอได้ถ้าไม่ไหวก็ล้วงกระเป๋าต่อประมาณนั้นนะครับตอนนั้นหัวก็ใส่กระโจมตามจริงมันมีหมวกด้วยหมวกที่ซื้อมาจากประเทศไทยแบบมีขนสัตว์อะไรต่างๆด้วยดูมันจะไม่ค่อยเวิร์กคล้ายๆลมมันเข้าจมูกที่สวมใส่ในขณะนี้โอเคนะโอเคค่อยๆเดินคงเร่งไม่ได้ไม่เหมือนเดินทางราบทางราบมันเร่งได้อยู่อันนี้มันขึ้นด้วยประมาณสัก 2-3 องศาเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะไปไม่เป็นหาหายใจยาวกันเชื่อมโยงต่อไปถามว่าเมืองนี้นะครับมุนมันกับฮอกไกโดต่างกันไหมฮอกไกโดก็จะมีลมแรงนะฮอกไกโดจะมีลมนี่ดูเหมือนว่าจะไม่มีหรือว่ามีน้อยก็แล้วกันงั้นความเย็นฮอกไกโดเวลาลมมาเนี่ยมันจะเย็นมากที่นี่มันก็เย็นเยือกแต่มันไม่มีลมก็แปลว่าไม่ถึงขั้นส
ชาวบ้านประมาณนั้นครับเดินขึ้นเนินก็ไปเลยจะไปเร็วเกินไปความจริงหิวนั่นเองเดินไปร้านอาหารประมาณสัก1กิโลกับ200เมตรมาแล้ว 2-300 เมตรได้แล้วยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติการนะครับหรือปฏิบัติการก็ในรูปลักษณ์ทำไปด้วยทำนองนี้นะครับเอาไว้ลุงเลี้ยวขวาลุงฮะขึ้นเนินครับนี่เหรอไม่มีทางเดินไปดูวิ่งคนนี้เดินขึ้นเขาโขงสมัยก่อนเนี่ยเอาเรื่องนี้ครับว้าวอีกกี่เมตรอีก700เมตรฮะใจมันเต็มปอดมันขยายมันบนเขานั่นน่ะอ๋อบ้านอยู่บนเขาไม่ได้ถามเจ้าของบ้านถ้าเห็นแสงเหนือเห็นทางไหนมามากกว่านี้นะเป็นสายเนาะตอนนี้อยู่ในซุ้มนะในสามเหลี่ยมนะคนเห็นขาลงไม่ช่วยขาขึ้นมาโอเคเนี่ยใครอยากจะดูอยากรู้อยากจะให้ดู YouTube อันนอนหรือทีวีภาวะรูปโลกนะครับย
อยากจะให้ดูคลิปนั้นเป็นคลิปเริ่มต้นจริงๆเพราะว่าการที่ได้รู้อะไรสารพัดรู้เนี่ยก็มาจากคลิปนั้นคลิปแรกภาวะหลุดโลกไม่ใช่สภาวะภาวะนี่มันจะเลยสภาวะสภาพสภาวะและภาวะสามคำนี้ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษนิดนึงสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตนให้รู้จักตัวตนของตัวเราเองตอนหลังๆนี้ลุงออกบ้านเราดูทีวีก็ไม่ค่อยอยากจะพูดในเรื่องของปฏิบัติธรรมเท่าไหร่นะครับแต่ใครพูดก็ยินดีเชื่อมโยงนะครับทำกับปฏิบัติตนปฏิบัติตนมาจะกระชับมากกว่าเพราะว่าทุกคนทุกตนในโลกวันนี้ 7,000 กว่าล้านคนน่าจะมารู้จักเรื่องราวของตัวตนของตัวเราเองน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเราเรียกกันว่าฮิวแมนคือมนุษย์จะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างกันก็สมควรที่จะมารู้จักตัวตนอันเป็นตัวของเราเองซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมจะต้องรู้เรื่องราวกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับนอกจากนั้นก็เข้าสู่สังคมเข้าสู่สังคมนี้จะต้องรู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและสุดท้ายอิสรภาพยุคนี้แหละครับเรื่องราวปัจเจกบุคคลนั้นเป็นเรื่องราวอะไรเนาะเดาใช่ไหมเนี่ยเป็นอาหารไหมเนี่ยต้องเดาสิครับผมจะนั่นอาหารไหมลูกกวาดไหมฮะเห็นเป็นโหลๆอยู่ลูกอมอะไรอย่างเงี้ยฮะภาษาอังกฤษไม่มีสักคำเดียวไม่มีเลยลุงโอ้ยไอ้สุนัขเนี่ยมันทนอยู่ได้ยังไงตัวเล็กที่เดียวฮัลโหลกูตาจีกูตาจีก็ฮ่า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 การพักไปในตัวยืนพักไปในตัวดูเขาเดินใส่จักดอกพิกุลเหมือนกับดอกพิกุลนะครับหิมะนี่มันโปรยลงมาอย่าลื่นนะโยมถ้าจะลื่นนะไม่ไหวแล้วไอ้เรื่องลื่นชักเสียว
เพื่อนรองเท้าต้องใส่ตะปูต่อไปเนี่ยจะได้เป็นเหมือนกับนักฟุตบอลรองเท้าฟุตบอลนักฟุตบอลแบบนั้นตุ้มตุ้มเออห้าร้อยเมตรคงได้กินมั้งเนาะคงเห็นไฟแบบเสร็จจริงเดิมมันจะเกร็งเกร็งเดิมเป็นธรรมชาติเหมือนเขาเหมือนกันต้องอยู่นานที่มีความเป็นธรรมชาติได้ข้ามเลยต้องเดินข้ามไปอีกเลยขวามือเนี่ยท่าทางจะใช่
เฮ้ยเหรอเข้าด้านนี้แน่ใจว่ามันปิดนะเนี่ยลองไหมThank you.